อ่ะเอาเขามาต่อกันเลยเนาะคืออยู่ในข้อที่สี่กัลมานตเนาะอยู่ในหน้านี้อาจารย์ได้อธิบายไปเป็นทีห้อยแล้วเนาะวันนี้อีพีที่สองเขาจะมาต่ออยู่ในข้อที่ห้าเนาะ say and write เนาะว่าแล้วก็เขียนเนาะ complete the sentences with have or had using the pictures from exercise 3ให้พวกเขานี่เติมเนาะประโยคในหลุมนี้เนาะโดยการใส่ have หรือว่า had เนาะโดยการไปเบิ่งรูปภาพอยู่ในข้อที่3ฮั่นนะเมื่อเบิ่งนํากันวิธีการเติมเนาะเช่นตัวอย่างว่า example Janmala sister Janmala has two sister Janmala มีน้องสาว1ขออภัยจันมาลามีน้องสาว2คนวิธีการเติมคือการเพิ่มมีจากคนเอากระใส่ไปเนี่ยในการเติม have has เนาะถ้าว่าหลายคนให้ใส่คำว่า have เนาะถ้าว่าคนเดียวให้ใส่คำว่า has คืออยู่ในนี้เนาะจันมาลาจันมาลามีคนเดียวเนาะจันมาลา has จันมาลามีเนาะ two sister จึงใส่เติมตัว s ใส่ทั้งท้ายเนาะเป็นจำนวนหลาย2ขึ้นไปแล้วเป็นจำนวนหลายนะมาเบิ่งข้อต่อไปข้อที่1 Dalawan brother Dalawan has one brother Dalawan มีอ้าย1คนอันที่2หรือว่าข้อที่2ล่ะ Sibun and Mali son บัดนี้เฮามาเติมประโยคมันใส่ Sibun and Mali have one sonซีบุนแอนมารีเนาะมี2คนก็แสดงออกเป็นจำนวนหลายฉะนั้นเขาจะต้องใส่ have แล้วก็ one son เนาะก็เป็นผู้เดียวมีลูกชาย1คนโอเค Number 3 ไซสนะ sister ไซสนะ has two sisters ไซสนะมีน้องสาว2คนเนาะไซสนะคือผู้เดียวนี่เราคนเดียวคือไซสนะเนาะแต่ว่าเรามีน้องสาว2คนเราต้องเติมตัว s ใส่ทั้งท้ายเพราะว่าเป็นจำนวนหลายในนี้เราจะบ่ใส่ have เนาะเพราะว่าไซสนะคนเดียวเป็นจำนวนน้อยแล้วนะมาข้อต่อไป number 4 ไซสนะ and ผู้แก้ว sister ไซสนะ and ผู้แก้ว have one sister ไซสนะเนาะและผู้แก้วมีเอื้อย1คนเสียงตัวอย่างอยู่ในนี้เขาจะเห็นอยู่2คนเนาะเขาจึงใส่ have เนาะเห็นมีไซสนะและกับผู้แก้วก็เป็นจำนวนหลายแล้วเนาะ2คนขึ้นไปมาในต่อมาข้อที่5 Sibun and Mali daughter มาในเติมประโยคมันใส่เนาะ Sibun and Mali have two daughters Sibun และกับ Mali นี่มีลูกสาว2คนเป็นจำนวนหลายทั้งหมดซีบูนและก็มารีเนี่ยก็เป็นจำนวนหลายแล้วเขาต้องใส่ have เนาะบานี้ two daughters ก็เป็นจำนวนหลาย2ขึ้นไปก็เติม s ใส่ทั้งท้ายมันเนาะ number 6ผู้แก้ว brother ผู้แก้ว has three brothers ผู้แก้วมีน้องชาย3คนนะเขาก็เติม has ใส่เพราะว่าผู้แก้วมีคนเดียวจำนวนหลายก็เติมเอสใส่ทั้งท้ายประโยคเนาะก็จะมีประมาณนี้ในข้อนี้เนาะอาจารย์แก้ให้มีแต่ว่าให้ทุกคนไปเอาใส่เพิ่มเขียนเนาะข้อต่อไป look and say work in pairs and fill in the blanks with have or had อยู่ในนี้ให้เฮาเฮ็ดเวียกเป็นกลุ่มเนาะอยู่นี่เพิ่นว่าให้เฮานี่เติม have or had ใส่อยู่นี่เนาะซึ่งอาจารย์เติมให้เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งมันมีจำนวนน้อยเนาะ My sister has a cat เอื้อยของข่อยมีแมวหนึ่งตัวแล้วก็มีแมวเอื้อยของข่อยเนาะคือคนเดียวแล้วก็ใส่ has a cat ที่สอง Her brother has a car เอื้อยของเรานั้นมีรถหนึ่งคันเนาะ a car แสดงว่าจำนวนหน่อยก็ต้องเติม s อยู่นี่เอื้อยของเราก็คือคนเดียวเนาะก็ใส่ has ไปบานี้ you ตรงไปกับ have เนาะว่าจะเป็นคนเดียวหรือ2 3คนกับอากาศยาเนาะ
แต่ว่า you ต้องไปกับ have เพราะโครงสร้างของมันมันนี่เนาะ you have my book เจ้ามีปืนของข่อยข้อที่4 I have two sisters เนาะ I ก็ไปกับ have เช่นเดียวกัน I จะไปกับ has ได้ขาดเนาะเพราะเป็นสูตรของมันถึงว่าจะมีจำนวนน้อยคนเดียวก็อย่าแต่ว่า I นี่ต้องไปกับ have เนาะแล้วก็ถ้าว่ามีจำนวนหลายทั้งท้ายก็ต้องเติม s ให้มันเนาะก็จะมีประมาณนี้มาเบิ่งในข้อต่อไปข้อที่7เนาะ